วัสดีครับผมนายรุ่งโรจน์หนูกลิบจากวิทยาการชีพวังวนนะครับแผนกช่างไฟฟ้าก็มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการเรียนการสอนนะครับในรายวิชากฎและมาตรฐานทางไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานนะครับซึ่งถ้าพูดถึงก็คือเป็นทฤษฎีที่นำไปสู่การปฏิบัติของการเรียนการสอนในวิชาของช่างไฟฟ้านะครับนะซึ่งวิชานี้นะครับเป็นการเรียนของระดับปวช.นะครับถ้าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการติดตั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์นะครับมันก็จะมาเสริมกับหลักนะครับหรือว่าเอาแนวตรงนี้ไปเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการป้องกันฟ้าผ่านะครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับนะอยู่ใกล้ตัวเราก็นะมันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าการที่ฟ้าผ่าเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับเราจะป้องกันควบคุมมันเนี่ยนะยากนะครับเพราะนั้นเพราะว่าอะไรครับมันมีความเป็นอันตรายสูงนะเพราะว่าเรื่องของกระแสเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็ต้องเอามาใช้กับการป้องกันเพราะว่าในส่วนของการทำงานนะครับนะเราจะต้องเอาส่วนเนี้ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในตัวเนี้ยนะครับซึ่งเราก็จะใช้มาตรฐานของวสท.นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานวิศวกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมันที่เขาเอาเป็นแนวปฏิบัติสากลที่เราจะใช้กันนะทั้งทั่วประเทศนะครับนะเราก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องดูเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุที่ใช้การติดตั้งนะครับระบบการทำงานนะครับนะเพื่อให้เป็นความปลอดภัยในแนวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายนะครับที่เราจะต้องศึกษานะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะครับที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าในการติดตั้งในอาคารหรือว่าในบ้านพักอาศัยนะครับทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับนะในขนาดเล็กเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้นะครับนะในเรื่องของการติดตั้งนะแต่ในมาตรฐานของอาคารขนาดใหญ่นะครับเราในฐานะช่างไฟฟ้าเราก็จะต้องมีความรู้ในสิ่งเหล่านี้นะครับนะเพราะนั้นจุดประสงค์ที่ต้องเรียนวิชานี้นะครับเพื่อเอาไปประกอบวิชาชีพแล้วก็อยากให้มีเจตนาคติที่ดีนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับนะเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลาเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมีคุณธรรมเขาเรียกว่าจริยธรรมประจำวิชาชีพนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปช่วยหรือว่าไปมักง่ายหรือไปทำอะไรที่แค่พอผ่านพอเสร็จแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดมามันก็จะมีผลกระทบนะครับเพราะว่าจะทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะนั้นสมรรถนะของรายวิชานี้ก็นะครับมันก็จะล้อจากจุดประสงค์เพราะนั้นจุดประสงค์กำหนดมาเราก็ต้องว่าไปตามนี้นะครับนะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจกฎและมาตรฐานของรายวิชานะครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานวิชาชีพนะครับก็มีตำรับตำราแต่งอยู่หลายๆเล่มหลายๆท่านนะครับที่ทำไว้นะครับนะเราก็ไปหาซื้อหาอ่านหาดูนะครับแล้วก็มันก็มีบางส่วนนะครับที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับนะเราก็สามารถที่จะดำเนินการกันได้ทบทวนกันนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของความรู้นะหลักการของฟ้าผ่านี้ก็มันก็จะล้อมเรียนหรือว่ามันก็จะมีแนวทางมาจากเรื่องของสายดินนะครับที่เมื่อมีกระแสฟ้ารั่วไหลเราก็พามไปทางอื่นนะครับนะหลักการง่ายๆก็คือให้มันลงดินไปซะเราก็จะได้ปลอดภัยแต่ว่าไอ้ฟ้าผ่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นไรเราไม่รู้แต่ไฟรั่วก็เช่นกันนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ว่ามันมีผลตรงที่ว่ามันมาแรงนะครับมันมาแรงกว่าไอ้ไฟรั่วปกติที่เราใช้นะครับนะไฟรั่วนี้อาจจะไม่เกิดให้เกิดไฟไหม้โดยตรงนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าปริมาณมากก็เป็นได้นะครับแต่ว่าโอกาสน้อยไฟรั่วนะครับนะอย่างเช่นในเตารีดเนี่ยเราตรวจนะเรามองไม่เห็นจริงแต่เราสามารถตรวจได้เครื่องมือใกล้ๆตัวนะครับนะแล้วเวลาเราใช้เราก็ตรวจสอบได้ง่ายๆนะเราก็ต้องป้องกันไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะนั้นเรื่องของอันตรายฟ้าผ่านนะอันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรารวมไปถึงฟ้าผ่าด้วยนะครับนะก็มีทั้งอันตรายทั้ง
ส่วนบุคคลก็คือสัมผัสโดยตรงทางอ้อมนะครับแล้วก็ไปเรื่องของทรัพย์สินซึ่งเรื่องของการดูดนะครับนะเรื่องของการดูดการลัดวงจรเนี่ยจะทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับนะเพราะนั้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยตรงแล้วทางอ้อมนะครับอาจจะเสียชีวิตโดยการที่เกิดเพลิงไหม้ก่อนนะครับนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องของการต่อลงดินนะครับนะในระบบของฟ้าผ่าก็เช่นกันเราก็ต้องดำเนินการตรงนั้นนะครับเพื่อให้เราได้อะไรอ่ะสามารถที่จะนำกระแสฟ้าที่มันรั่วไหลออกมาหรือมันเกินออกมานะครับไม่ว่าจากอะไรก็แล้วแต่เราก็จะนำมันไปสู่พื้นดินนะครับเพื่อให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะครับการป้องกันฟ้าผ่านะครับก็มีแนวคิดว่าจากที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับนะไม่สามารถควบคุมไม่ให้ฟ้าผ่าแต่เราต้องป้องกันมันเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนสิ่งของอะไรพวกนี้นะทั้งลดความรุนแรงทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับนะให้สามารถจำกัดอยู่ในวงที่เราสามารถจะควบคุมมันได้นะครับเพราะนั้นอันตรายที่เกิดจากฟ้าผ่านะครับมันก็เลยต้องมีกฎและมาตรฐานที่มาเป็นแนวปฏิบัติให้เราได้ใช้นะครับเพื่อเป็นมาตรฐานอันเดียวกันในการนำไปสู่ความปลอดภัยนะครับนะการออกแบบในเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับก็จะต้องรวมเอาระบบของการป้องกันฟ้าผ่าหรือเรื่องของฟ้าผ่านี่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมีบทบาทหรือมีผลกระทบนะบางทีนานๆเกิดครั้งจริงแต่ว่ามันไม่สามารถควบคุมได้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็มันมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนพอสมควรในการที่จะมาใช้งานหรือมาทำงานเกี่ยวกับมันเพราะว่ามันจะทำให้เรามีการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับเกิดเพลิงไหม้ไฟดูดอะไรพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นมามันก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปที่เกิดเพลิงเกิดไฟรั่วแล้วเกิดเพลิงไหม้อะไรพวกนี้นะครับนะเพราะนั้นจุดประสงค์ของการสอนก็คือเรื่องของการป้องกันฟ้าผ่าแล้วก็เข้าใจของระบบการป้องกันแล้วก็เข้าใจอุปกรณ์ที่มาใช้นะครับนะนะเพราะนั้นองค์ประกอบของอุปกรณ์เหล่านี้มันจึงมีความสำคัญนะครับต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะต้องมีความประณีตเพราะว่าการต่อสายการอะไรเนี่ยมันต้องนะเนื่องจากว่ามันมีแรงดันสูงและกระแสสูงนะครับเราจะต้องทำให้ได้นะครับนะเพราะนั้นเรื่องของการสอนเราก็จะพูดถึงการเกิดฟ้าผ่าแล้วก็การป้องกันนะครับนะก็การออกแบบนะซึ่งมีองค์ประกอบในการใช้นะครับนะจากที่เรียนรู้มานะครับนะฟ้าผ่านี่เกิดจากธรรมชาตินะครับโดยที่เขาเรียกว่าเกิดจากก้อนเมฆที่มันรวมตัวกันแล้วก็เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้านะครับทำให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าจำนวนมากนะครับเมื่อมันมีมากพอมันก็จะสามารถถ่ายเทนะครับอาจจะเกิดจากระหว่างก้อนเมฆนะครับหรือว่าระหว่างเมฆสู่พื้นดินนะครับนะซึ่งเราเรียกว่าฟ้าผ่าซึ่งอาจจะมีแสงมีเสียงอะไรมาประกอบนะครับซึ่งก็บอกว่าจากที่มันผ่าครั้งนึงเนี่ยบางทีมันมีผลเนี่ยนะครับยาวไกลนะครับระยะทางห่างไปเนี่ยไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ไม่น้อยนะครับเพราะนั้นสังคนสังเกตดูว่าหลายๆคนจะกลัวนะครับแต่มันก็จะมีเสียงแต่อย่าลืมว่าเสียงนั้นเกิดหลังจากที่ฟ้าได้ผ่าไปแล้วนะครับเพราะว่าขณะที่แสงไอ้ฟ้าวิ่งมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกระแสฟ้ามากมายหรือว่าแรงดันมากมายวิ่งลงมาสู่พื้นดินหรือว่าสิ่งของนะครับนะที่เห็นนะครับนะอย่างบ้านเรือนภูเขาดินอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสามารถที่จะถ่ายเทลงมาได้นะครับนะมันก็จะทำให้เกิดอันตรายนะครับนะซึ่งการผ่าแต่ละครั้งนะครับก็อาจจะมีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่บอกไปนะครับนะนะอย่างเช่นผ่าลงทุ่งนานะครับก็จะนะมันก็อาจจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับหรือเกิดขึ้นที่ไหนเพราะนั้นการที่เราตั้งระบบล่อฟ้าก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยป้องกันนะครับก็คือลดประจุของมันนั่นเองถ้าเรามองถึงหลักการคร่าวๆนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าไอ้ก้อนเมฆที่มันเกิดเนี่ยบางทีมันอาจจะมีขนาดสูงนะครับเป็นหลายๆกิโลเมตรนะครับนะซึ่งไอ้เมฆคิวมูโลบินัสเนี่ยนะครับนะชื่อนิดนึงนะครับนะก็มันก็จะสะสมนะครับนะซึ่งจะมีความสูงทำให้เกิดความแตกต่างของประจุไฟฟ้านะครับนะทำให้เกิดความแตกต่าง
เมื่อเกิดความแตกต่างมันก็จะสามารถที่จะถ่ายเทไอ้การที่มันจะเกิดได้ก็มันเกิดจากการขัดสีนะครับของลมพายุที่พัดเครื่องบนทําให้ก้อนเมฆมันเสียสีกันไปทําให้เกิดการคลายประจุแล้วก็สะสมประจุนะครับนะมีมากมีน้อยแต่ถ้าอยู่น้อยๆนะครับมีประจุต่างกันมันก็สามารถถ่ายเทระหว่างก้อนเมฆนะครับนะหรือว่าภายในก้อนเดียวก็สามารถถ่ายเทได้นะครับหรือว่าระหว่างก้อนเมฆก็ได้นะครับถ้ามันมีมากพอนะครับเมื่อมันรวมตัวกันเยอะๆมีประจุเยอะๆมันก็สามารถถ่ายเทลงสู่พื้นดินนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำงานที่ทำให้เกิดความรุนแรงนะครับนะในการผ่าเพราะว่าขึ้นอยู่กับประจุหรือว่าแรงดันที่เกิดขึ้นนะครับปริมาณกระแสมากมายนะครับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะอาจจะผ่าลงบริเวณส่วนไหนของอาคารหรือว่าในทุ่งโล่งหรือว่าอาจจะ อะไรเขาเรียกมีการถ่ายเทระหว่างก้อนเมฆที่บอกไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยนะครับในกรณีที่จะมีลมแล้วก็มีการก่อฝนอะไรพวกนี้นะครับนะนะซึ่งลักษณะการเกิดก็จะเป็นลักษณะการเกิดซึ่งลักษณะการผ่าลงดินนะครับก็จะหาจุดที่ใกล้ที่สุดถึงจะลงเพราะนั้นมันก็อยู่ตามต้นไม้หรืออาคารสูงนะครับในทุ่งนาก็อาจจะผ่าได้นะครับนะอาจจะเป็นทุ่งโล่งๆมันมีประจุมากๆไม่สามารถที่จะถ่ายเทได้มันก็สามารถที่จะนะถ่ายเทลงมาซึ่งมันจะอาจจะเป็นช่วงเดียวหรือหลายช่วงคือหมายว่าผ่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็แล้วแต่นะครับนะซึ่งการผ่าเนี่ยเขาเรียกว่าวาบลงนะถ้าผ่าลงดินเนี่ยเราเรียกว่าวาบลงนะหรือผ่าลงดินนะซึ่งก็เป็นลักษณะที่การคายประจุจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดินนะหรือยอดเขาหรืออาคารอะไรก็แล้วแต่นะครับนะถ้าเป็นลักษณะแล้วก็มันมีการผ่าที่แบบถ้ามีน้อยก็ผ่านิดนึงนะครับผ่าช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้ามันเกิดอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีปริมาณมากมันผ่าแล้วมันมีเยอะนะครับเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำก็ผ่านะมีระยะเวลายาวนานขึ้นนะครับเราเรียกว่าลองนะครับนะแล้วก็ลักษณะการผ่าที่ผ่าลงนะไม่พอมันมีการผ่าขึ้นด้วยการผ่าขึ้นก็คือการที่ประจุมันถูกดูดจากพื้นดินขึ้นสู่ก้อนเมฆนะครับมันก็จะมีลักษณะการทำงานที่ต่างกันนะครับเขาบอกว่ามีการเกิดบ่อยครั้งนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับแล้วก็มีการสูญเสียตรงนี้บ่อยครั้งนะครับนะไม่ว่าจะผ่าลงหรือผ่าขึ้นนะช่วงสั้นช่วงยาวนะครับมีผลทั้งนั้นนะครับนะแต่ช่วงสั้นก็คือเป็นช่วงสั้นๆ นิดเดียวนะครับแต่ช่วงยาวนี่ก็แสดงว่ามันอะไรครับมันผ่านานต่อเนื่องนะครับนะหรือว่าอาจจะผ่าแบบเขาเรียกว่าหลายๆทีนะครับนะมันก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นช่วงสั้นช่วงยาวนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่ว่ามันก็อะไรครับมีความแตกต่างในเรื่องของการระยะเวลาในการผ่าเท่านั้นเองนะครับนะเขาบอกว่าการเกิดมันก็จะเริ่มตั้งแต่การสะสมประจุนะครับนะประจุบวกกับประจุลบเนี่ยในระหว่างก้อนเมฆที่มันจะผ่านะครับนะมันก็มีการถ่ายเทที่ประจุมันก็สะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสองพอมันสะสมเสร็จแล้วมันมีมากพอมันก็ถ่ายเทไประหว่างประจุนะครับนี่ก็คือภายในก้อนเมฆนะครับมันก็จะสามารถที่จะถ่ายเทเข้าหากันนะครับนะซึ่งไอ้การที่มันเกิดตรงนี้มันก็เรียกว่าเกิดจากลมนะครับนะที่พัดทำให้เกิดการเสียดสีเกิดอะไรขึ้นมาเกิดการคายประจุนะลบไปอยู่ส่วนหนึ่งบวกไปอยู่ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดความต่างศักย์ที่เราเรียกนะครับนะหรือว่าแรงดันจะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเมื่อมันมีมากนะครับนะแล้วก็มีลักษณะที่เคลื่อนตัวลงต่ำนะครับนะหรือว่าอยู่ใกล้มันก็จะสามารถถ่ายเทประจุนะครับนะลงสู่ในพื้นดินนะครับนะเพราะว่าเมื่อมันผสมมากๆนะครับนะมันก็มีการเกิดเขาเรียกว่าสเต็ปลิดเดอร์นะครับก็คือช่วงที่มันอะไรครับถ่ายประจุลงสู่พื้นดินนะครับที่มีศักเป็นบวกนะครับนะแล้วก็ที่เกิดการเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับนะที่มีศักเป็นลบนะก็มีลักษณะ2ประการที่บอกเป็นลบเป็นถ่ายไปหรือบวกถ่ายมานะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยมันถ้ามันมีประจุน้อยกว่ามันจะไปหาที่มีประจุมากกว่านะครับนะ
ที่ต่างกันนะครับนะก็คือพยายามที่จะไปโทษทีที่มีประจุมากกว่าจะไหลไปสู่ที่น้อยกว่านะครับนะเพราะนั้นถ้ามีบวกมากกว่านะครับนะก็จะไหลไปสู่ที่มีน้อยกว่าแต่ว่าในพื้นโลกของเราเนี่ยมันถือว่าเป็นกลางนะครับมันก็พยายามถ่ายจากที่มีสูงมาลงสู่ที่ต่ำนะครับนะก็จะมีการเกิดฟ้าผ่าลงมาสู่พื้นโลกบ่อยนะครับนะในช่วงที่8นี่ก็บอกนะเรื่องเป็น return stroke ก็คือการเกิดขึ้นแล้วก็มีการย้อนกลับนะครับหมายถึงว่าลักษณะการเกิดผ่าลงแล้วก็มีการผ่าขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของการผ่าที่เราจะต้องมันเขาเรียกว่าเป็นลักษณะการพยายามถ่ายเทประจุเอาว่าง่ายๆนะครับขึ้นไปนะครับนะทำให้เกิดความสมดุลนะครับนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่มีลบสูงกว่านะครับก็จะส่งถ่ายมายังที่มีลบต่ำกว่านะครับนะหรือว่ามีบวกที่มากกว่าก็จะพยายามถ่ายไปเพราะนั้นการเกิดก็จึงมีการที่เรียกว่าผ่าขึ้นผ่าลงแล้วแต่นะครับทิศทางของการเคลื่อนที่ไปเพื่อวางไงนะครับนะลักษณะของฟ้าผ่าก็เกิดขึ้นได้อาจจะเป็นครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งอะไรก็ขึ้นอยู่กับประจุนะครับนะซึ่งไอ้ลักษณะของการเกิดนี่ก็จะทำให้เกิดการถ่ายเทจากประจุไฟฟ้าจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดินง่ายๆนะครับนะทำให้เพราะว่าในโลกเนี่ยมันที่บอกไปแล้วว่ามันสามารถที่จะรับปริมาณของประจุไฟฟ้าได้มากมายนะครับนะเพราะนั้นการป้องกันฟ้าผ่านะครับมันก็มีส่วนประกอบนะครับ2 อย่างก็คือป้องกันภายนอกกับป้องกันภายในนะครับลักษณะของป้องกันภายนอกก็คือภายนอกอาคารก็ไม่ว่าเราจะต้องเอาสายดินนะไอ้โทษทีเอาล่อฟ้ามาต่อสายดินไอ้ต่อสายแล้วก็มาสู่ดินนะครับเพื่อดักหรือล่อฟ้าให้มันผ่าลงมานะครับที่ประจุน้อยๆนะครับมันก็ไม่ผ่ารุนแรงก็มีตัวนำมันก็ไหลลงสู่ลงดินนะครับส่วนภายในอาคารก็จะต้องมีตัวที่ประสานสัมพันธ์กันเพื่อจะกระจายทำให้เกิดไม่มีปริมาณมากพอนะครับทำให้เรื่องของเขาเรียกการทำให้เกิดความสมดุลนะครับนะไม่เกิดความต่างศักย์มากขึ้นนะครับลักษณะของการติดตั้งนะครับไอ้ล่อฟ้าเนี่ยอย่างหัวมันจะมี2แบบเขาแบบ ESE กับแบบฟาราเดย์นะครับนะซึ่งเป็น2 อย่างถ้าเป็นฟาราเดย์นี่ก็จะเป็นแบบหนามแหลมๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบบESE เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นทรงนะครับซึ่งจะสามารถทำให้มันเกิดอะไรครับการปล่อยเขาบอกว่ามันจะปล่อยประจุล่อนะครับได้ดีกว่าแบบแหลมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางประเทศก็ยังไม่ยอมรับนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องศึกษากันแต่ว่าทางฝรั่งเศสทางอิตาลีอะไรพวกนั้นเขาก็นิยมนะครับนะในเรื่องของการใช้งานนะครับนะเพราะว่าเป็นการออกแบบของประเทศเขาก็สามารถจะใช้งานเพราะว่าเป็นการเขาเรียกเป็นลักษณะของการปล่อยประจุนะครับขึ้นไปนะครับเพื่อล่อให้ฟ้าเนี่ยผ่าลงมานะครับที่บริเวณที่เป็นจุดล่อฟ้าแบบ ESE เนี่ยนะครับนะแล้วก็ประจุนั้นก็จะถูกนำด้วยสายตัวนำลงสู่หลักดินนะครับนะซึ่งหรือว่าต่อกราวลงไปนะครับนะอันนี้ก็คือรูปทรงมันอาจจะมีหลายรูปทรงนะครับแต่ว่าส่วนปลายนี่จะเป็นแบบแหลมนะครับนะแต่ไม่เหมือนกับฟาราเดย์นะครับถ้าเป็นแบบฟาราเดย์นี่ก็จะเป็นแบบหนามแล้วเยอะๆนะครับนะเป็นหัวล่อแล้วก็เป็นสายนะครับอาจจะทำเป็นเส้นขึงตึงตารางนะครับนะซึ่งก็จะมีสโคปในการป้องกันเป็นเขาเรียกว่ามุมปลอดภัยนะครับนะอันนี้นะซึ่งแบบนี้จะประหยัดกว่าแบบ ESE นะครับซึ่งแบบนั้นเขาจะบอกจะมีราคาแพงนะครับแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาติดตั้งก็ต่อนะก็จะต้องดูมุมของความปลอดภัยนะครับนะก็มีทั้งตัวแท่งล่อฟ้าสายนำแล้วก็แท่งหลักดินหรือสายกราวนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะการต่อแล้วก็ขึงนะครับเนื่องจากยอดแหลมเนี่ยนะถ้าจะให้มันสามารถครอบคลุมอาคารใหญ่ๆได้นะครับหรือกว้างๆได้นะก็ต้องต่อเสาให้สูงนะครับเพราะมันจะมีมุมนะครับเป็นรูปทรงกลวยนะครับซึ่งมุมความปลอดภัยนั้นก็จะขึ้นอยู่กับตัวมันนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งมีส่วนหัวนะครับ
ส่วนก้านนะครับแล้วก็ส่วนสายลงดินแล้วอาจจะมีองค์ประกอบพวกลูกทุ่งลูกถ้วยที่เป็นตัวกันเพราะว่าเวลาสายที่เดินลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายเปลือยนะครับแล้วก็ยึดด้วยลูกถ้วยแล้วก็อะไรครับต่อลงสู่หลักดินอีกทีนึงนะครับนะอันนี้เป็นของแบบฟาราเดย์นะครับอย่าลืมนะครับนะซึ่งก็อาจจะเป็นทองแดงนะครับนะหรือว่าชุบอะไรพวกนี้นะครับโดยปกติก็จะติดตั้งเหนืออาคารนะครับนะก็จะมีพื้นแล้วก็ต่อสายออกไปนะครับนะซึ่งหลักต่อฟ้านี่ก็จะมีที่บอกว่ามี2ลักษณะก่อนที่บอกว่ามีแบบESE กับแบบฟาราเดย์นะครับนะอันนี้ก็เปรียบเทียบกันนะครับนะก็สามารถป้องกันในรูปของทรงกลวยนะครับที่จะทำให้มันเกิดอะไรครับเกิดมุมปลอดภัยนะครับนะที่จะทำให้เราสามารถคุ้มกันได้นะครับนะซึ่งในส่วนเนี้ยนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเส้นขึงก็มีเป็นเดินแบบตะข่ายก็มีนะครับทำให้มันสามารถที่จะอะไรครับป้องกันอาคารขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างถ้าเราเป็นหลักเดียวแบบของแฟงกิ้นนะครับนะก็เป็นหลักแฟงกิ้งเนี่ยก็เป็นลูกกลวยทรงคลุมมาแบบนี้นะครับตามมุมความปลอดภัยนะครับนะซึ่งจะมีมุมอัลฟาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมป้องกันนะครับเพราะนั้นเวลาเราติดตั้งเราต้องครอบคลุมให้ได้นะครับนะถ้าไม่พออันเดียวไม่พอก็ต้องใช้2อันแล้วก็ต่อสายนำมาหลายๆเส้นลงสู่พื้นดินนะครับนะอันนี้เป็นลักษณะของการต่อนะครับนะมันกว้างเกินก็อาจจะเพิ่มพื้นที่ลงไปนะครับนะหรือว่าถ้าไม่พอเราก็เพิ่มลักษณะของพื้นที่ลงไปนะครับในการต่อสายนะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปทรงกลวยนะครับที่บอกว่ามุมปลอดภัยนะมันก็จะออกเป็นรูปกลวยเหมือนกลวยกอกน้ำอะไรของเรานี่แหละนะครับนะยอดเล็กแล้วก็ฐานก็จะกว้างขึ้นนะครับนะซึ่งเราก็ต้องต่อให้ครอบคลุมที่ตัวอาคารให้หมดนะครับนะแล้วก็เดินสายลงมาสู่พื้นดินนะครับนะซึ่งลักษณะสายก็อาจจะใช้สายที่เป็นทองแดงอลูมิเนียมก็ได้แต่นั้นในความเป็นจริงแล้วก็จะนิยมแบบทองแดงเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นแท่งหรือเป็นสายตีเกลียวอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็จะมีความหลากหลายนะครับนะซึ่งก็มีขนาดไม่น้อยกว่า50ตารางมิลลิเมตรนะนั่นซึ่งอันนี้คือส่วนที่ถือว่าต้องให้ใหญ่ไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับอาจจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่ไม่ควรต่ำกว่านี้นะครับนะก็มีลักษณะการใช้สายหรือแท่งนะครับอาจจะเป็นแท่งทองแดงแบนนะครับนะหรือว่าเป็นสังกะสีนะครับที่เอามาใช้ในการเดินในการทำเป็นลักษณะของตะข่ายนะครับในกรณีที่พื้นที่มันกว้างๆนะครับนะเพื่อให้สามารถคุมพื้นที่ลงไปได้นะครับนะนะแบบลักษณะของแบบสายขึงนะครับอันนี้ก็สายขึงก็จะสามารถควบคุมพื้นที่ได้นะครับนะเป็นรูปกลวยนะครับถ้าขึงนี่ก็จะเป็นแนวมุมเส้นเหมือนกับหลังคาบ้านเนี่ยนะครับนะก็จะมีมุมฐานที่กว้างแล้วก็ด้านบนที่แคบลักษณะเดียวกันกับกลวยนะครับนะถ้าเรามองในภาพรวมนะที่ขึงนะครับจุดแดงนี่ก็คือจุดที่เราตั้งเสานะครับนะแล้วก็หมายเลข2ก็คือสายที่ขึงในแนวระดับเพราะนั้นก็จะเป็นกลวยคุมอาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะอันนี้เป็นลักษณะการทำที่ทำให้สามารถป้องกันฟ้าผ่าได้นะครับนะแบบตะข่ายก็เหมือนกันนะครับก็คือการขึงสายขึงหลายๆเส้นนะครับให้สามารถครอบคุมนะครับในส่วนของพื้นที่ให้หมดนะครับในเรื่องของตัวอาคารว่ามันมีขนาดไหนแล้วก็ขึงเป็นรูปทรงของตะข่ายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะซึ่งก็มีลักษณะของการทำเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นป้องกันนะเป็นแบบตะข่ายเป็นแบบลูกกลมกิ้งนะครับก็จะมีการคำนวณหาเรื่องของความปลอดภัยในระยะนะครับซึ่งระดับความปลอดภัยนี่ก็จะมี4ระดับนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะในส่วนนี้นะครับในนี้นี่คือส่วนของก้านนะครับอาจจะเป็นดีบุกไอ้ทองแดงชุบดีบุกนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะครับนะก็ได้นะครับต่อมาก็ส่วนประกอบส่วนที่3ก็คือเรื่องของลูกถ้วยนะครับก็เป็นลูกถ้วยเซรามิกซึ่งเอาไว้เป็นฉนวนกันฟ้าแล้วก็ทำเป็นตัวยึดนะครับสายนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะการวางลูกถ้วยนะครับนะเป็นระยะเพื่อไม่ให้ตัวสายเนี่ยมาแตกกับโครงบ้านเพราะว่าถ้าแตกโครงบ้านแล้วเป็นไงครับเมื่อฟ้าผ่ามาหรือมีประจุไฟฟ้าเข้าในสายมันก็จะเป็นไงครับวิ่งตามตัวอาคารก็ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถ้าเกิดใครไป
สัมผัสอยู่ในส่วนนั้นก็จะเกิดการเป็นถูกฟ้าผ่าโดยที่มันก็เรียกว่าถูกกระแสฟ้าที่เราไปสัมผัสโดยตรงกับส่วนที่เป็นทางเดินของกระแสฟ้าเพราะว่ากระแสฟ้านี่มันฉลาดมันตรงไหนมันไปได้มันไปหมดนะครับนะแต่มันก็มีข้อสำคัญคือมันจะเลือกไปทางที่สะดวกนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานที่เราเจอกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นหลักหรือก้านที่เป็นตัวนำของมันนะครับที่ต่อกับหัวล่อฟ้านะครับก็เป็นก้านอาจจะยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองแดงนะครับแล้วก็เคลือบด้วยดีบุกอะไรเหมือนกันกับตัวหัวล่อฟ้านะครับนะซึ่งมาต่อจากนี้ก็จะเป็นสายนะครับนะสายก็ต้องสามารถทนแรงดันได้สูงนะครับอาจจะมีฉนวนหรือไม่มีก็ได้แต่โดยปกติถ้าสายล่อฟ้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีฉนวนเพราะว่ามันจะป้องกันเรื่องของความร้อนที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีกระแสฟ้าผ่าไหลมามันก็จะถ่ายเทไปแล้วก็จะเกิดความร้อนนะครับจะทำให้เกิดการเหม็นไหม้นะครับนะแล้วก็สายที่เดินลงมาจากสายล่อฟ้าก็ลงสู่หลักดินนะครับโดยต้องมีการต่อนะครับนะซึ่งลักษณะการต่อนี่ก็จะต้องมีการเชื่อมต่อแบบที่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่สามารถจะหลุดต่อได้นะครับนั้นตัวยึดสายอะไรพวกนี้ก็ต้องยึดให้ได้ระยะนะครับนะตามความเหมาะสมนะครับนะซึ่งโดยปกติก็จะไม่น้อยกว่า3เมตรนะครับนะเพราะบางทีถ้ามันสายมันไม่นั่นก็อาจจะช่วงระยะเมตร2เมตรอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับนะที่ยึดด้วยลูกถ้วยอะไรพวกนี้ก็ยึดมาเป็นระยะเหมือนกับคล้ายๆเดินสายไฟเนี่ยนะครับนะแต่ว่าใช้ลูกถ้วยเป็นตัวยึดนะครับเพื่อให้สายที่มันเดินมาเนี่ยไม่สัมผัสกับตัวตึกนะครับนะอันนี้มาดูไอ้ระดับความปลอดภัยนะครับที่ใช้สายนะครับนะซึ่งถ้าใช้ทองแดงนะครับนะก็เล็กหน่อยถ้าใช้อลูมิเนียมก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าใช้เหล็กก็ต้องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้เหล็กทองแดงอลูมิเนียมอะไรพวกนี้มีความต้านทานภายในไม่เท่ากันมันนั้นต้องใช้ขนาดที่แตกต่างกันนะครับนะเพื่อให้สามารถลดความต้านทานแล้วก็เพื่อให้สามารถนำกระแสได้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้กระแสฟ้าที่ผ่าลงมานำไปสู่พื้นดินให้เร็วที่สุดและตัวสุดท้ายคือตัวที่5คืออุปกรณ์นะซึ่งอาจจะต้องมีการวัดหรือนับจำนวนสถิติหรือปริมาณของมันว่าฟ้าผ่ามากี่ครั้งครั้งหนึ่งมีปริมาณความผ่านี้รุนแรงมากไหมมีกระแสมากไหมมีแรงดันมากไหมเพื่อจดเป็นสถิติเพื่อในการป้องกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ติดเพราะอันนี้เป็นออปชันพิเศษนะครับที่สามารถที่จะเอามาติดตั้งได้นะครับมีหลากหลายนะครับซึ่งก็มีขนาดตั้งแต่1000แอมป์5000แอมป์10000แอมป์นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวของมันนะครับซึ่งพวกนี้ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงมันก็สามารถเอามาติดตั้งพอแล้วฟ้าผ่าทีมันก็จะนับแล้วบางรุ่นที่มันดีมันก็จะบันทึกว่ามีกระแสที่ผ่านไปเท่าไหร่นะครับอะไรพวกนั้นนะครับนะซึ่งก็มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับนะส่วนวัสดุที่ใช้นะครับนะอย่างบอกว่าอาจจะใช้โครงสร้างของตึกนะเป็นตัวนำหรือเป็นตัวกระจายอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะฐานล่างพวกนี้นะครับนะก็ใช้เหล็กใช้อลูมิเนียมแต่ว่าการเชื่อมต่อนี่ต้องดีนะครับนะซึ่งเหล็กนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนะต้องใหญ่หน่อยนะทองแดงอลูมิเนียมนะครับก็ต้องมีขนาดแตกต่างกันไปความสำคัญคือการเชื่อมนะครับการไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมการเชื่อมเนี่ยต้องเป็นรอยที่สามารถรับปริมาณกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอนะครับมีความแข็งแรงไม่แตกหักง่ายนะครับนะแล้วก็ทนทานต่อการกัดก่อนนะครับให้อยู่ได้นานวันเพราะว่าถ้าเราใช้ไปเป็นไงแป๊บเดียวเดี๋ยวขาดหลุดฟ้าผ่ามาทีนี้มันไม่ลงดินแล้วโอ้ลงบ้านเราเลยทีนี้แทนที่จะเป็นอะไรตัวค่อยๆกระจายสู่พื้นดินก็เป็นอะไรครับเป็นตัวโฟกัสนะครับเป็นจุดศูนย์กลางที่ล่อฟ้าให้ฟ้ามาผ่าบ้านเรานะเพราะนั้นเพราะว่าผ่ามาแล้วไม่มีทางไปมันก็นะมีผลต่อบ้านเราอีกอยู่ดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันจึงต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะหนึ่งนะครับนะในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสายไฟฟ้านะครับเรื่องแท่งตัวดำก็มีความหลากหลายนะครับนะแต่ต้องมีขนาดใหญ่พอนะครับนะเส้นผ่านตรงกลางก็ประมาณ1นิ้วนะตอกลึกไปนะครับโดยกำหนดให้อาจจะต่อสั้นต่อยาวก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องวัดความต้านทานของดินเนี่ย
ไม่น้อยกว่า 0.5 โอห์มนะครับนะซึ่งตรงนี้ค่าของมันเมื่อเทียบเท่ากับรีโมทเอิร์ธหรือว่าในจุดของคอมมอนเอิร์ธนั่นแหละนะครับนะก็คือจุดที่ความทันเป็นศูนย์ของดินนะครับเพื่อให้มันเกิดการกระจายได้ง่ายได้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นแท่งตัวนำที่ต่อลงไปนะครับจะต้องมีการต่อที่ดีนะครับโดยปกติเขาก็ใช้แบบวิธีการเอ็กโพสนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการระเบิดเป็นการละลายติดกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับของระหว่างสายตัวนำกับเจ้าแท่งตัวนำนะครับที่ไอ้แท่งกราวนะครับนะเพื่อที่จะให้มันลดความต้านทานในส่วนนี้ให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อจะได้วิ่งลงสู่พื้นดินและพื้นดินก็จะต้องตอกให้ลึกพอที่จะให้ความต้านทานระหว่างจุดของดินเนี่ยนะครับที่วัดด้วยเครื่องวัดเนี่ยน้อยกว่า 0.5 โอห์มนะครับนะซึ่งก็มีความสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นการลักษณะการเชื่อมต่อแบบเอ็กโพสนะครับนะก็คือลักษณะของการหลอมละลายเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะซึ่งการติดตั้งนะครับอาจจะต้องมีบ่อหรือว่ามีอะไรช่องสำหรับการบริการนะครับนะการยึดกันเนี่ยแล้วก็มีฝาปิดอะไรพวกนี้ซึ่งก็นี่ก็เป็นเรื่องของหลักการนะครับที่เราจะใช้เซอร์วิสนะครับนะไอ้ common earth นะครับหรือว่าคือค่าความทานของดินนะครับที่มันเกิดนะว่าจุดลงสู่พื้นดินนะครับนะอันนี้คือลักษณะกราวที่เราตอกไปนะครับนะเมื่อมันต่อไปแล้วก็สามารถที่จะรวมประจุไฟฟ้านะครับที่เกิดขึ้นหรือว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลลงมาจากการฟ้าผ่าหรือเกิดจากไฟรั่วไฟอะไรที่เราทำที่บ้านทุกบ้านจะต้องมีหลักดินนะครับเพื่อป้องกันฟ้ารั่วลงสู่ทศทีกระแสฟ้ารั่วลงสู่พื้นดินจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก็หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าไอ้เจ้าเครื่องไอ้เจ้ากาวหลอดนะครับที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้านี่อาจจะเล็กสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นของการล่อฟ้านี่จะต้องใหญ่ยาวนะครับลึกนะแต่ต้องมีความทันต่ำนะครับเพราะนั้นจะทำให้เกิดความปลอดภัยคำว่า common earth ก็หมายถึงจุดศูนย์รวมของโลกที่อยู่ลึกลงไปในดินณจุด common earth เนี่ยจะมีค่าความต้านทานทางไฟฟ้าที่มีค่าเป็นศูนย์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดเดียวกันเพราะนั้นเมื่อเราตอกหลักไปแล้วถ้าตอกได้ใกล้ศูนย์อย่างเช่นเขาบอกว่า 0.5 นะมาตรฐานบางมาตรฐานบอกว่า 0.2 นะครับนะมันก็ต้องสามารถที่จะอะไรครับตอกลงไปให้ลึกเมื่อลึกแล้วก็มีพื้นที่มากพอมันก็สามารถที่จะกระจายกระแสไฟฟ้าที่เป็นแสนแสนแอมป์หรือเป็นแสนแสนโวลต์เนี่ยลงสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้น common earth บางทีเขาก็เรียกรีโมทนะครับรีโมทเอิร์ธก็คือจุดที่อยู่ลึกลงไปในดินนะครับที่มีความต้านทานศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับนะซึ่งสามารถที่จะแปลได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของการแปลนะเพราะนั้นระบบป้องกันฟ้าผ่านะครับที่เราพูดมาเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับของเรื่องของอาคารเรื่องของนะครับนะซึ่งก็อยู่ทั้งภายนอกภายในเพราะว่าฟ้าผ่าเนี่ยอย่าลืมว่ามันเกิดสนามแม่เหล็กด้วยนะครับนะเพราะนั้นเมื่อมันเกิดสนามแม่เหล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยบางทีผ่าตั้งไกลแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราที่เปิดอยู่เนี่ยก็จะพังนะครับเสียหายได้เพราะนั้นพอเวลาเขาบอกว่ามีอะไรมีการเกิดฟ้าคะนองอะไรพวกนี้ให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเลิกใช้โทรศัพท์มือถืออะไรเพราะมันจะมีผลต่อเรื่องของการที่เส้นแรงแม่เหล็กมหาศาลมันจะมาทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยชำรุดเสียหายนะครับนะอันนี้คือระบบป้องกันนะครับนะอย่างเช่นระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ซึ่งก็เป็นเรื่องของระยะทางนะครับที่ระดับ1นี่20เมตรนะครับนะที่สายขนาดตะข่าย 5x5 นะครับนะอันนี้ก็เป็นขนาดที่กำหนดไว้นะครับนะเรื่องของถ้าเป็นขนาด4เนี่ยก็คือ60เมตรก็คือ 20x20 นะครับนะก็คือขนาดตะข่ายนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เมื่อเราใส่ไปแล้วเพื่อป้องกันนะครับนะทำให้เมื่อเราใส่ไปแล้วมุมป้องกันมันก็จะต้องอยู่ในแนวนี้นะครับนะอันนี้ก็แนวกราฟที่เกิดขึ้นนะครับนะส่วนการผ่าไอ้ส่วนประกอบของมันก็นะก็จะดูว่ามันติดตั้งอยู่ที่ไหนนะครับ
นะสิ่งปลอดสร้างแบบไหนมุมความปลอดภัยอยู่ตรงไหนอะไรพวกนี้มันก็จะเราก็ต้องดูให้ครอบคลุมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทั้งวิธีที่มองถึงมุมป้องกันกลมกลิ้งและตะข่ายนะครับนะซึ่งก็แต่ละอย่างก็จะมีผลดีในการป้องกันที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะนั้นการออกแบบนะสิ่งก่อสร้างแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ต้องดูในเรื่องของ อะไรครับความปลอดภัยนะครับหรือว่าแนวหรือระยะที่มันปลอดภัยนะครับนะในการป้องกันนะครับเพราะนั้นการเชื่อมต่อการต่อเนื่องของเหล็กภายในคอนกรีตไอ้พวกนี้ก็สามารถที่จะนำเป็นตัวนำที่จะช่วยกระจายอิเล็กตรอนหรือว่าประจุไฟฟ้าได้นะครับนะซึ่งมีการวางท้อนกันต้องมีระยะ20เท่าอะไรพวกนี้คือมันเป็นการออกแบบที่เราต้องไปดูถึงนะครับนะตอนนี้เราแค่เรียนรู้นะครับไม่ได้เป็นผู้ออกแบบเองซึ่งเราก็ต้องหลักใช้หลักของวิศวะนะครับนะซึ่งความต้านทานก็ต้องไม่น้อยกว่า 0.2 โอห์มอันนี้คือเมื่อเชื่อมต่อกันนะครับในคอนกรีตไอ้พวกนี้นะครับนะก็เป็นรายละเอียดลึกๆนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ต้องนั่นมากเท่าไหร่นะครับอันนี้คือจุดที่กระจายความเสี่ยงนะครับหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละอาคารแต่ละจุดนะครับนะที่เราออกแบบมานะครับนะก็ต้องครอบคลุมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงพื้นที่ลาดเอียงนะครับนะจุดต่างๆนะครับเราก็ต้องมีการออกแบบหรือว่าการกระจายดูว่าความเสียหายจะเป็นอย่างไรนะครับนะการต่อนะครับนะการเชื่อมต่อเหล็กนะครับก็จะมีผลนะครับนะตรงนี้เป็นลักษณะของการทำงานของมันนะครับนะนี่ก็เป็นการต่อนะครับนะซึ่งทั้งนี้การกระต่อแล้วอย่าลืมนะครับว่าความต้านทานทั้งหมดนะครับความต้านทานทั้งหมดต้องไม่เกิน 0.2 โอห์มอันนี้คือสาระสำคัญที่เราจะต้องทำนะเราจะต่อแบบไหนนะครับเขาก็มีวิธีการแนะนำไว้แล้วว่าต่อนะระยะเท่าไหร่เพื่อจะให้ความต้านทานมันต่ำที่สุดนะครับนะถ้าไม่ได้ขั้นนี้ก็ต้องเสริมนะครับนะอาจจะต้องมีการเสริมเหล็กเสริมอุปกรณ์เข้าไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับหรือว่าลดความต้านทานลงให้ต่ำนะครับนะจะได้สำเร็จนะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโครงสร้างคอนกรีตเหล็กที่อยู่ในคอนกรีตนะครับที่ต้องมีการต่อมีการเชื่อมนะครับแล้วก็การเดินสายนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวัดค่าความต้านทานในแต่ละจุดนะครับนะที่จะลงสู่พื้นดินนะครับนะนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประสานของชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่อยู่ในคอนกรีตทำให้เกิดอะไรครับมารวมกันนะครับนะอาจจะใช้สลักเกลียวหรือการเชื่อมก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้อะไรครับเกิดเป็นแนวการเชื่อมต่อนะครับเหมือนกับวัตถุ2ชิ้นก็สามารถที่จะใช้สายเชื่อมโยงถึงกันนะครับนะในลักษณะของการต่อแบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันหรือว่าลดความต้านทานลงนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดการงานนะครับนะวิธีป้องกันนะตามมาตรฐานนะครับก็คือมุมป้องกันนะครับนะก็คือตัวแอลฟานั่นแหละนะครับนะแบบกลมกลิ้งนะครับก็คือลักษณะเขาเอานะว่ามันพอกลิ้งไปแล้วมันจะมีมุมความปลอดภัยควบคุมถึงตรงไหนนะครับนะแบบกลมกลิ้งนะก็เป็นลักษณะแล้วก็แบบตะข่ายก็คือลักษณะของการครอบคุมด้วยที่แบ่งเป็นตะข่ายนะครับครอบคุมวัตถุนะให้ปลอดภัยนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องวัดค่าความต้านทานด้วยนะครับนะนะในส่วนนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของการเดินนะหลักสายที่ต่อเป็นอาจจะเป็นตะแกรงตะข่ายก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนิดนึงนะครับนะเป็นของคูเวลนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเพื่อเพิ่มการออกแบบนิดนึงนะครับการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่ามีหน้าที่สำคัญคือการนำพากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งอาจทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างหรือความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของระบบป้องกันฟ้าผ่าประกอบด้วย3ส่วนคือระบบตัวนำล่อฟ้าระบบตัวนำลงดินและระบบรากสายดินโดยระบบตัวนำล่อฟ้าจะทำหน้าที่รับกระแสฟ้าผ่าโดยตรงเพื่อส่งผ่านไปยังดิน
ซึ่งสามารถออกแบบได้3วิธีคือวิธีมุมป้องกันวิธีตะข่ายและวิธีทรงกลมกลิ้งส่วนระบบตัวนำลงดินนั้นจะทำหน้าที่นำกระแสฟ้าผ่าที่ผ่าลงระบบตัวนำล่อฟ้าหรือหลักล่อฟ้าลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยดังนั้นระบบตัวนำลงดินจึงควรมีหลายเส้นและควรมีเส้นทางตรงและสั้นที่สุดเพื่อให้กระแสฟ้าผ่าถูกแบ่งไหลลงสู่ดินเพื่อกันการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสุดท้ายระบบรากสายดินซึ่งทำหน้าที่กระจายกระแสฟ้าผ่าลงสู่ดินและถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบป้องกันฟ้าผ่าขึ้นอยู่กับการวางระบบรากสายดินที่ดีโดยถ้าติดตั้งในพื้นดินต้องลึกไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรและมีค่าความต้านทานดินต่ำกว่า10โอห์มโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หนังสือคู่มือการป้องกันฟ้าผ่าและ Impel แม่เหล็กไฟฟ้า Camwell Lightning and Electromagnetic Impel Protection Handbook ในครั้งต่อไป Camwell จะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Camwell Officialนะครับก็ถือว่าคลิปตรงนี้ก็จบนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะของการสรุปนะครับอันนี้เอามาให้ดูเนี่ยเพื่อให้เรามองภาพได้ลึกขึ้นนะครับหมายว่าจากที่พูดเนี่ยบางทีมันเยอะแยะแต่ว่าเอามาสรุปนะครับให้ดูจากคลิปที่เขาบอกว่าเราทำไปเพื่ออะไรในการป้องกันบ้านเรานะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะเกิดมุมนะครับที่จะทำให้บ้านของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับโดยที่จะวางตำแหน่งหรือการติดตั้งหรือการเดินสายนะครับนะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเวลาทำจริงๆก็ต้องไปเปิดตารางเทียบหรือว่ากำหนดขนาดนะครับนะเพราะมันจะมีพื้นที่ของบ้านของอะไรเป็นตัวอย่างในการออกแบบนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นที่ช่างเราจะต้องรู้และต้องคำนึงถึงในส่วนของความปลอดภัยตรงนี้นะครับหากว่าถ้าเราไม่คำนึงถึงมันก็จะ เกิดอันตรายขึ้นได้นะครับเป็นไงครับวันนี้ได้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะก่อนจะพูดตั้งแต่เรื่องอะไรครับฟ้าผ่านะครับว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรเกิดได้อย่างไรแล้วก็นะวิธีการป้องกันอุปกรณ์ประกอบอย่างไรนะครับนะแล้วก็สรุปด้วยนะว่าวิธีการนะครับนะในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมนายนุ่งโรจน์หนูคลิปต้องขออนุญาตกล่าวคำอำลาหากมีสิ่งใดผิดพลาดนะครับผมนายนุ่งโรจน์หนูคลิปก็ต้องขอน้อมรับคำติชมนะครับติดต่อมาได้นะครับนะที่วิทยาลัยการอาชีพวังแกงวนนะครับหรือจะอีเมลมาก็ได้นะครับนะสำหรับผมนายนุ่งโรจน์หนูคลิปก็ยินดีน้อมรับคำติชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำอำลาหากมีสิ่งใดผิดพลาดก็ขอน้อมรับด้วยครับสวัสดีครับ